ำลาบไส้กรอกค่ะทำง่ายๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะรสชาติสามารถปรับได้ตามชอบสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะแคเลจะพาทุกคนมาทำลาบไส้กรอกค่ะเมนูง่ายๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะวัตถุดิบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นทุกอย่างเตรียมพร้อมเลยนะคะมีผักชีฝรั่งค่ะมีมะนาวค่ะข้าวคั่วหอมแดงซอยค่ะพริกป่นน้ำปลาค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นไส้กรอกค่ะจะใช้ไส้กรอกของอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลเคี่ยวค่ะอันนี้แค่เล็กเคี่ยวเองใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้นะคะค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำลาบไส้กรอกกันเลยค่ะใส่ไส้กรอกลงไปเลยไส้กรอกเนี่ยเป็นหนังกรอบนะคะที่เห็นจุกๆแบบเนี้ยไม่ใช่ถุงนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะพริกป่นน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะแคเลจะใช้ตัวช่วยในการบีบมะนาวนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็สามารถปรับได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็กินรสชาติที่ไม่เหมือนกันตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติกันนะคะขาดเหลืออย่างไรเราจะได้เพิ่มเติมในส่วนของผงชูรสหรือว่ารสดีเนี่ยก็ใครชอบสามารถใส่ได้ตามชอบนะคะแต่ว่าของแคเลไม่ใส่อร่อยใช้ได้เลยค่ะเมื่อชิมรสชาติได้ตามชอบแล้วนะคะถัดไปก็ใส่หอมแดงที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบไส้กรอกค่ะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วค่ะลาบไส้กรอกนะคะน่าทานไหมคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ